ทีนี้เราไปถึงวงการฟุตบอลกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมใครเป็นแฟนวงการฟุตบอลนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องสำคัญของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมมาดามแป้งค่ะนางนวลพันธ์ล่ำซำ CEO บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนในฐานะประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC นะคะ และผู้จัดการทีมช้างศึกทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวสภากรรมการทั้ง18คนที่จะลงชิงตำแหน่งที่โรงแรมสวิสโฮเทลเมื่อวันนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมมาดามแป้งเขาบอกเขาจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆรายชื่อของทีมงานของมาดามแป้งเนี่ยน่าสนใจค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ก้อยเพราะว่าอ่ะนี่แน่นอนนะว่ามาดามแป้งเนี่ยเป็นนายกสมาคมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าใครเป็นประธานเป็นที่ปรึกษาอ่ะใครเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาค่ะคือนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นที่ปรึกษาอันหนึ่งคนและที่มีความสำคัญกับวงการฟุตบอลทีนี้มาดูอุปนายกคุณผู้ชมอุปนายกเนี่ยประกอบด้วยบอสปี๊บนายประวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ประทุมยูไนเต็ดนายวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนายอัดนับอัธนพนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะสิงโตทองรองประธานสโมสรชลบุรีอันนพนะคะอันนพสิงโตทองขออภัยด้วยนะคะรองประธานสโมสรชลบุรี FC นะบิ๊กป๋อมนายอดิศักดิ์เบญจสิริวันอุปนายกสมาคมฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดอรังนะคะนายชาญวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภารวมถึงอดีตกุนซือทีมชาติไทยคือคุณผู้ชมดูนะมีทั้งสโมสร BG ประทุมมีทั้งสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดมีทั้งสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีทั้งสโมสรชลบุรี FC นะคะมีทั้งกุนซือทีมชาติไทยคุณผู้ชมอันนี้คืออุปนายกเรามาดูกรรมการกลางอันนี้กรรมการกลางเนี่ยนะจะพูดคร่าวๆนะเพราะว่ามันก็มีคนสำคัญสำคัญเยอะมากอาจจะพูดให้คุณผู้ชมฟังไม่หมดนะพี่ก้อยคืออย่างเงี้ยบิ๊กฮั่นนะคะนายมิติติยะภัยรัตน์ประธานสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดก็มานะเชียงรายมาแล้วนะคุณผู้ชมเสี่ยรุตนายอนุรุตนะคะนาคาสายประธานที่ปรึกษาชัยนาทนะคะก็มานะคะแล้วยังมีนายประมูลชัยนพสุวรรณนพสุวรรณวงศ์จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะคือมาหมดเลยอ่ะมีประธานสโมสร PT ประจวบ FC ก็มานะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญมีอีกหนึ่งบุคคลที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของวงการฟุตบอลไทยค่ะเดอะตุ๊กนะคะเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าทีมชาติไทยก็มานั่งเป็นกรรมการกลางให้กับทีมของมาดามแป้งด้วยคุณผู้ชมคือเรียกได้ว่ารวมกุนซือทั้งหมดของวงการฟุตบอลทุกคนนะคะ อยู่ในนี้หมดแล้วค่ะคือคุณมาดามแป้งเขาก็บอกว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ได้มีการแถลงว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งวันนี้จึงเป็นวันที่ทำการเปิดตัวทีมงานสภากรรมการทั้งหมดที่จะทำงานร่วมกันที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีความแตกแยกแบ่งฝ่ายกันมาดามแป้งก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเปิดตัวครั้งเดียวรวมทุกฝ่ายเข้ามาด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองบุรีรัมย์ BG ปทุมชลบุรี FC เชียงรายยูไนเต็ดมาหมดนะคะคุณผู้ชมมาหมดมาอยู่ในทีมของมาดามแป้งทั้งหมดแล้วมาดามแป้งค่ะเขาบอกว่าสโลแกนของชุดนี้นะพี่ก้อยว่ายังไงเขาบอกว่า Better Together Team Thailand เขาบอกก็คือเราจะร่วมใจกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการการเงินหรืออีกหลายๆด้านก็ตามซึ่งหลังจากนี้จะเดินสายไปพบกับโหวตเตอร์ทั้งหลายเพื่อหาเสียงอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเรียกง่ายๆว่าเอามาหมดนะคะเอามาอยู่ด้วยกันให้หมดเลยทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวการเลือกตั้งนะนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2567เวลา 13:00 นค่ะที่ทำการสมาคมแห่งใหม่หลังราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากIndoor Stadium นั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็รอติดตามนะคะเราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่นะคะของ
วงการฟุตบอลก็ว่าได้รวมทุกหน่วยรวมทุกศูนย์มาดามแป้งบอกไม่มีความแตกแยกคุณผู้ชมรอดูนะว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรปีหน้าค่ะเดือนกุมภาพันธ์รู้กันแน่นอนนะคุณผู้ชมนอกจากชื่อของมาดามแป้งนะคะที่ติดขึ้นมานะคะชิงเก้าอี้นายกบอลไทยแล้วยังมีชื่อของคุณพอลลินพยุรินงามพริ้งนะคะอดีตประธานชมรมเชียร์ไทยประกาศตัวเลยนะคุณผู้ชมว่าลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งทางนายกสมาคมคนปัจจุบันหรือว่าบิ๊กออสเนี่ยนะคะกำลังที่จะหมดวาระลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี67นะคุณผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาปีหน้าเนี่ยจะเป็นชื่อของใครนะคุณผู้ชมเชียร์ใครอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคุณผู้ชมพูดคุยกันมาได้เลยนะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะนี่พี่ก้อยเขาบอกว่าคุณผู้ชมบอกว่าอเวนเจอร์ฟุตบอลไทยมาครบมาครบจริงๆนะมาครบจริงๆดรีมทีมบอลไทยนายกสมาคมบอลหญิงคนแรกของประเทศไทยคุณผู้ชมบอกแบบนี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเพราะว่าก็ยังมีคู่แข่งอยู่ใช่นะเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการออกมาทยอยเปิดตัวชิงเก้าอี้ตำแหน่งนี้ออกมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ